สวัสดีครับนักเรียนฮะวันนี้เราหลังจากที่เราได้รู้จักรูปแบบศิลปะต่างๆมาแล้วนะครับแล้วก็ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอยู่หัวข้อนึงก็คือสื่อผสมศิลปะสื่อผสมเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักกันแล้วแต่ว่ามันยังไม่แอดวานซ์หมายถึงว่ายังไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นักเรียนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ารูปแบบศิลปะสื่อผสมมันเป็นยังไงนะครับศิลปะสื่อผสมเนี่ยหรือเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า mixed media art นะครับ mixed media art มันเป็นศิลปะยุคสมัยใหม่ที่ซึ่งต่ออาจจะเรียกว่าเป็น modern art ก็ได้เป็นรูปแบบคือไม่เน้นเรื่องราวแต่ว่าเน้นการใช้วัสดุต่างๆมาทำงานเพื่อให้เกิดความสวยงามในด้านการจัดองค์ประกอบของศิลปะเท่านั้นนะฮะครูก็ไปหาภาพตัวอย่างต่างๆมาให้นักเรียนดูนะครับและอธิบายให้นักเรียนดูทีละภาพนะครับอย่างเช่นรูปนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจตื่นตาตื่นใจกับมันทั้งที่ไอ้รูปแบบวัสดุต่างๆมันก็มาหามาจากธรรมชาติเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่เอามาจัดวางมานำเสนอในรูปแบบของงานศิลปะอย่างนี้ก็เป็นคล้ายๆรูปพวกสัตว์ประเภทมดซึ่งเขาจะเอาพวกวัสดุจากธรรมชาติเป็นลูกมะพร้าวขามะพร้าวทางมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับมาประดิษฐ์ประดอยให้เป็นรูปสัตว์เป็นรูปมดเนี่ยครับแล้วก็มาติดตั้งให้กระจายทั่วไปนะฮะนี่คือรูปแบบของศิลปะสื่อผสมแบบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเอาเศษไม้หรือไม้ต่างๆเนี่ยเอามาตั้งเอามาเรียงเอามาจัดการรังสรรค์ให้เกิดรูปทรงใหม่ให้เกิดความสวยสดงดงามให้เกิดความน่าทึ่งความน่าแปลกใจในแนวความคิดเอารูปร่างรูปทรงมาใช้นะครับเอาทัศนธาตุมาใช้นี่ก็ถือว่าเป็นงานแบบเทคนิคสื่อผสมอีกงานหนึ่งนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับเป็นรูปแบบของงานประติมากรรมสื่อผสมนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นจิตรกรรมหรือเป็นประติมากรรมคือเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าใช้การคิดเทคนิคคิดค้นนะครับให้เกิดรูปแบบใหม่นี่ก็ถือเป็นงานศิลปะอันนี้ก็น่าสนใจมากก็คือไม่มีอะไรมันอีกอย่างนึงงานชิ้นนี้อีกอย่างนึงอาจจะเรียกว่าเป็น installation art ก็ได้เป็นงานติดตั้งหมายถึงว่าเขาทำบล็อกขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็เที่ยวปั๊มเป็นรูปร่างคนไปทั่วชายหาดเลยอันนี้ฝรั่งชอบทำกันงานพวกนี้งานสื่อผสมงานพวกนี้จะแสดงออกทางด้านแนวคิดเฉยๆให้คนเกิดความตื่นตาตื่นใจมาดูมาชมเกิดความแปลกประหลาดใจชื่นชมโดยไม่ได้หวังที่จะสร้างมูลค่าอะไรนะครับตรงนี้นี่ครูไปเจอมาก็สวยดีนะครับเป็นรูปแบบใหม่ๆแปลกตาอันนี้น่าอยู่ที่จีนนะครับนี่อันนี้ก็เป็น installation art ซึ่งมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งสมัยที่ครูเรียนที่มหาลัยศิลปากรมันมียุคสมัยหนึ่งที่เขานิยมทำงานพวกนี้มากก็คือว่าเอาพวกวัสดุต่างๆของส่วนตัวศิลปินเนี่ยศิลปินคือคนสร้างงานพวกนี้เขามีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาก็มาทำอย่างคนนี้เขาก็มีความทรงจำว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตเขาเนี่ยที่บ้านเขาทำอาชีพประมาณว่าเป็นร้านทำผมเป็นอะไรเขานึกถึงอดีตเขาอยู่กับพ่อกับแม่มีร้านทำผมร้านเสริมสวยเขาก็เอาอุปกรณ์พวกนี้ที่เขาหาได้เนี่ยมาจัดเรียงต่างๆให้มันเกิดความแปลกใหม่มันไม่ได้จัดให้มันเป็นระเบียบไม่ได้จัดให้มันเป็นร้านทำผมได้ว่าทำให้รู้สึกคิดคำนึงห่วงเวลาหนึ่งของชีวิตว่าหันไปทางซ้ายก็เจออุปกรณ์นี้เขาก็มาหลังสรรจัดเรียงใหม่ด้วยแนวคิดตัวเองอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าศิลปะแบบ installation art แต่ว่าทุกอย่างแล้วมันก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ของศิลปะมิกซ์มีเดียแล้วก็สื่อผสมนะครับอย่างนี้จริงๆแล้วมันน่าจะจริงๆแล้วมันเป็นงานประติมากรรมนะครับประติมากรรมลอยประติมากรรมลอยตัวแบบกึ่งนามธรรมเห็นไหมมันมีวัวกระทิงมีปีศาจแต่ว่าไอ้สิ่งที่เรียนเห็นเนี่ยทำไมครูว่ามันเป็นสื่อผสมเพราะว่ามันทำจากวัสดุหลายอย่างไหมครับเนี่ยตรงนี้มันเอาก้อนหินอะไรต่ออะไรมาประดับประดาแล้วก็ประกอบกับงานประติมากรรมนะครับนี่ก็เป็นงานศิลปะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของศิลปะสื่อผสมได้หรือว่าใครจะมีมุมมองว่าเป็นประติมากรรมก็ได้ นะครับ
อันนี้เป็นงานของฝรั่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นประติมากรรมแต่ว่าที่ทำไมกูว่ามันเป็นสื่อผสมเพราะว่าเขาขยายช้อนกับลูกเชอร์รี่เดี๋ยวผลเชอร์รี่อันนี้อยู่ที่เยอรมันนะครับขยายช้อนกับลูกสตรอเบอรี่เนี่ยมาวางไว้กับสถานที่มาวางไว้กับให้มันมิกซ์ให้มันมีความกลมกลืนกับสถานที่นะครับเป็นแลนด์อาร์ตเป็นอะไรพวกนี้ก็สามารถจัดอยู่ในมวลหมู่ของศิลปะสื่อผสมได้นะครับรูปต่อไปอันนี้ก็น่าสนใจส่วนมากจะเป็นงานฝรั่งพวกนี้ฝรั่งชอบทำอะไรแปลกๆคาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าศิลปะไอ้ฝรั่งเนี่ยมันเวลามันทำงานเนี่ยคือมันต้องการให้คนชื่นชมอย่างเดียวไม่ได้คิดมูลค่าแต่คนไทยเรายังจำเป็นจะต้องหามูลค่าในงานศิลปะอยู่เพราะว่าศิลปินก็ต้องกินต้องใช้แต่ว่าอย่างในต่างประเทศอย่างในอเมริกาเขาจะมีกองทุนสำหรับศิลปินโดยเฉพาะนะครับอย่างอาจารย์กมลทัศนชลีเนี่ยเป็นศิลปินชั้นยอดของอเมริกาเลยนะเป็นคนไทยแต่ว่าคือได้ทุนจากอเมริกาปีละ1ล้านหรือ2ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยคือคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือสร้างงานศิลปะให้ประชาชนของเขาดูฝรั่งมันเลยมีเวลาคิดทำอะไรที่มันเป็นรูปแบบแปลกใหม่มาให้เราดูนะครับอย่างรูปเนี้ยเขาจะเห็นได้ว่าเขาจะใช้กระจกเนี่ยกระจกตัดเป็นเชฟเป็นรูปร่างของคนเนี่ยเรามาตั้งไว้ในป่าให้มันสะท้อนแสงไปสะท้อนแสงมากับให้คล้ายๆว่าภาพต้นไม้อะไรเงี้ยมันสะท้อนอยู่ในเงากระจกแล้วมันก็เกิดความแปลกใหม่อ่ะมันมีหวังผลประโยชน์ได้แต่เพียงว่าให้ดูแล้วเกิดความแปลกใหม่สวยงามมันก็เลยจัดอยู่ในหมวดหมู่ของศิลปะนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นนะครับก็เป็นรูปแบบของมิกซ์มีเดียอีกอย่างนึงหรือว่าสื่อผสมนะครับเอาต่อไปอันนี้ก็เป็นงานประเภทเดียวกันนะครับงานเมื่อกี้นี้อย่างที่ครูอธิบายไปแล้วอันนี้ก็เป็นงานสื่อผสมขนาดจิ๋วขนาดเล็กนะครับคือศิลปินเนี่ยเขาสร้างงานแบบว่าเอารูปแบบของงานตัวโมเดลกับตัวเล็กๆนะครับเอามาติดกับฝักข้าวโพดทำให้เรารู้สึกว่าคือเหมือนกับมันแปลงสภาพไหมครับนักเรียนมันเราก็รู้สึกว่าศิลปินเนี่ยดึงแนวคิดเราแล้วว่าเขาทำข้าวโพดให้ไม่เป็นข้าวโพดได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีตัวกระตูเล็กๆอยู่เขาทำให้ข้าวโพดกลายเป็นถนนกลายเป็นภูเขาอะไรพวกนี้อันนี้คือแนวคิดศิลปินที่พยายามสื่อสารกับเราให้เราเห็นคล้อยตามไปตามกับเขานะครับมันก็เป็นรูปแบบแปลกๆใหม่ๆสวยดีครูก็เลยเก็บมาให้นักเรียนดูอันนี้ก็เป็นอะไรที่เขาทำกันเล่นๆจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันก็มีการถ่ายภาพไปบนอากาศตึกด้วยเลนส์ไวแองเกิลเลนส์ฟิชไอเลนส์กล้องถ่ายรูปเลนส์ฟิชไอก็คือว่าตาปลาครับมันจะเห็นเก็บทุกส่วนทุกมุมเลยเป็นตึกถ่ายขึ้นไปท้องฟ้าแต่ว่าศิลปินเนี่ยหรือคนสร้างงานศิลปะก็มีจินตนาการว่าไอ้ช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะใส่อะไรไปศิลปินก็แค่เอารูปถ่ายแล้วก็มาเพ้นท์มาวาดคือจริงๆว่ามันเกิดมันแปลกใหม่หรือเปล่ามันก็ไม่แปลกแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นแล้วมันก็เป็นรูปแบบที่มันน่าสนใจครูเลยเก็บมาให้ดูเผื่อเอาไว้เป็นเมนไอเดียสำหรับพวกเราใครมีไอเดียจะสร้างงานศิลปะจากเรื่องเล็กๆน้อยๆสิ่งใกล้ตัวเราก็ทำได้นะครับอย่างนี้ก็เหมือนกับการเล่นกับศิลปะคือมันเหมือนเขาเรียกอะไร3D 3มิติ 3 dimension art พวกนี้จะมีอยู่เยอะแถวพัทยาก็มีที่เขาพยายามเอาภาพวาดเป็น3มิติแต่คนนี้ก็เป็นคนจริงๆนะเขาก็นึกสนุกสนานเขาก็ไปถ่ายรูปเล่นกับงานศิลปะอันนี้ก็เห็นว่ามันก็น่ารักดีเก็บมาให้นักเรียนดูนะครับอันนี้ก็เป็น installation art นักเรียนดูให้ดีนะครับมันไม่มีอะไรเลยนักเรียนคิดว่าไอ้กลมๆต่างๆนี่คืออะไรมันคือจักรยานที่เห็นกลมๆนี่คือล้อจักรยานเขาเอาจักรยานเนี่ยจำนวนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคันมาเรียงแขวนให้มันเกิดความแปลกใหม่ให้มันเกิดความน่าสนใจขึ้นมาพอมันเกิดความแปลกใหม่มันก็กลายเป็นศิลปะก็ไปเป็นที่น่าสนใจงานพวกนี้ฝรั่งชอบทำกันเยอะแต่มันลงทุนสูงไงครับแล้วก็มันขายไม่ได้เนี่ยคนไทยก็เลยไม่นิยมทำอันนี้ก็เอาแผ่นซีดีเก่าๆไม่ใช่แผ่นซีดีแผ่นเสียงเก่า
มันเรียงต่อกันให้เป็นคลื่นน่ะเป็นเหมือนกับคลื่นของทะเลขึ้นน้ำเลยเป็นเวฟเป็นอะไรเนี่ย นี่น่าเป็นงานคนไทยละลงทุนน้อยอันนี้ครูก็เห็นแล้วมันแปลกดีมันครูให้คำนิยามว่ามันอาจจะเป็น accident art หรือว่าศิลปะที่แบบว่าควบคุมไม่ได้ง่ายๆเลยเขาก็เอาสีเทียนเนี่ยสีเทียนที่มันมีคุณสมบัติว่าเทียนเนี่ยมันโดนความร้อนแล้วมันก็ละลายเขาก็มาเรียงติดกันที่เฟรมแล้วเขาเอาไปตากแดดหรือเอาไดเป่าเนี่ยแล้วมันก็สีมันก็จะหยดย้อยไปตามธรรมชาติไปตามน้ำหนักไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปแล้วมันก็เกิดรูปแบบใหม่อันนี้มันขึ้นอยู่ที่กระบวนการคิดแล้วมันก็น่าสนใจดีครับกูเลยมาเก็บให้นักเรียนดูอันนี้น่าอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมครับเขาก็เป็นงานประติมากรรมชิ้นหนึ่งกูไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นงานจริงหรือว่าน่าจะเป็นตัดต่อเอาแต่มันก็ดูน่าสนใจคือเขาสร้างงานประติมากรรมเป็นนักว่ายน้ำอยู่ข้างแม่น้ำเนี่ยแต่ว่าเขา เขาสื่อมาให้เรารู้สึกได้ว่าสนามหญ้ามันกลายเป็นน้ำได้ยังไงเห็นไหมครับอีกรูปหนึ่งนี่ก็เป็นประติมากรรมนะครับเป็นงานมิกซ์มีเดียประติมากรรมสวยน่าสนใจอันนี้ก็เห็นไหมครับฝรั่งมันทำอะไรมันลงทุนมากเลยมันแทบจะสร้างรถมา2คันมาเกี่ยวพันกันแล้วมันเอามาลอยอยู่ในอากาศเนี่ยให้มันเกิดความตื่นตาตื่นใจเป็นงานศิลปะขึ้นไปได้อีกอันนี้ก็เป็นรูปแบบของมิกซ์มีเดียนะครับหรือว่าสื่อผสมนี่ก็คอนเซปต์เดียวกันกับงานเมื่อกี้นี้นะฮะคอนเซปต์เดียวกันรูปนี้ก็เป็นบอดี้เพนต์นะครับบอดี้เพนต์ก็คือสื่อผสมอีกอ่ะก็เอาคนเนี่ยเอามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะนะอาจจะแททูหรือคุณแต่ครูดูว่าน่าจะเป็นเพ้นท์นะเอาสีมาระบายสีหลังคนให้เกิดเป็นซิปเกิดเป็นอะไรพวกนี้เห็นไหมพอมันมีความรูปแบบแปลกใหม่ที่มันแตกต่างไปจากจิตรกรรมจากภาพพิมพ์จากประติมากรรมอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นมิกซ์มีเดียขึ้นมาเป็นศิลปะยุคใหม่ๆอันนี้รูปเมื่อกี้รูปเดียวกันที่คนไปปั๊มรูปฟอร์มเชฟของคนนะเต็มที่หาทรายนะครับแต่ว่าเวลามันทำเยอะมันทำตัว2ตัวเนี่ยคนเห็นมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่มันทำเต็มไปหมดเลยคนเห็นว่าตื่นเต้นมาดูกันมาถ่ายรูปมาอะไรกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยคือความไม่มีอะไรแต่มาให้มีอะไรได้มันก็เหมือนกับเอาเครื่องมือช่างต่างๆเนี่ยมาแขวนใช่ไหมครับแขวนด้วยการรังสรรค์หามุมมองว่าจะมองตรงไหนจะแขวนอย่างไรให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกยังไงเนี่ยเขาคิดมาหมดนะครับพวกนี้คิดหมดกว่าจะทำได้ยากนะก็เลยแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งพื้นๆเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือช่างมนุษย์มันเขาเรียกว่าใช้เครื่องมือบวกความคิดก็กลายเป็นงานศิลปะอันนี้ก็เป็นงานของต่างประเทศมันทำอะไรมันทำใหญ่จริงๆฝรั่งนำหน้าดูมันน่าสนใจหมดอันนี้งานง่ายๆขำๆแต่ว่ามันก็โอ้แสดงออกถึงทักษะฝีมือมันอะเห็นไหมมันเอาเปลือกไข่เนี่ยมาจัดมาเรียงมาต่อฟอร์มตัวมันคือรูปทรงกลายเป็นไก่จริงๆมันก็เหมือนไก่มากอนาโตมีหรือว่าสัดส่วนของไก่มันได้เลยได้ความรู้สึกของไก่เลยแต่ว่าทำจากไข่ไก่ครับงานง่ายๆเหมือนจะง่ายแต่ว่าการบังคับฟอร์มมันยากอันนี้ก็เป็น installation art อีกอันนึงหรือว่าเป็น land art เนี่ยก็สร้างไม้หนีบตัวใหญ่มันหนีบดินไว้เนาะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นไม้หนีบจริงๆอ่ะที่หนีบผ้าดินมันคือผ้าอันนี้เป็นงานจริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นงานประติมากรรมประติมากรรมซึ่งน่าจะเรียนแบบมาภาพวาดของดาลี่นะดาลี่เซลวาดอร์ดาลี่ที่เขาวาดภาพนาฬิกาไหลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เขาก็เอาแปลงจากรูปวาดเนี่ยเอามารีโคฟเวอร์รีโปรดักต์ให้มันกลายเป็นนาฬิกา อันนี้ก็เป็นประติมากรรม
ันนี้มันเน้นที่ gravity คือแรงโน้มถ่วงครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุ2อันที่มันมีจุดสัมผัสกันเล็กนิดเดียวแล้วก็มันก็มาต่อกันแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้นะครับคล้ายๆว่าโชว์ว่ามันสมดุลกันมากอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักอยู่แล้วศิลปินนี่ชอบสร้างความแปลกประหลาดใจให้เราดึงดูดความสนใจเรานะครับนี่ก็เป็นงานศิลปะเราก็ถือว่าเป็นงานศิลปะนี่ก็เป็นประติมากรรมเจาะท้องไว้ทำเป็นผู้หญิงท้องได้เจาะท้องไว้ให้คนไปนั่งเล่นนอนเล่นอะไรพวกนี้นะถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเหมือนกับเราเด็กๆเราอาจจะเคยเล่นที่มันเป็นตัวฟันเฟืองที่เราปากกาเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนไปหมุนมามันก็จะเกิดภาพโดยที่มันควบคุมไม่ได้คำนวณไม่ได้มันก็เกิดไปตามกลไกของมันครูอะไรเก็บมาให้ดูก็วันนี้ที่ครูอธิบายนักเรียนฟังก็คือเอารูปภาพต่างๆมาให้นักเรียนดูเนี่ยมันก็กำลังจะบอกว่าศิลปะในโลกนี้มันมีหลากหลายมันนอกเหนือกว่าที่เราเคยเห็นมากมายมันไม่ใช่ว่ามีแต่ภาพวาดภาพปั้นไม่มีแค่จิตรกรรมประติมากรรมงานพิมพ์หรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆไอ้คนที่มันคิดอะไรรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยถามว่าตรงไหนที่แบ่งว่าเป็นศิลปะตรงที่ว่ามันวัตถุประสงค์ในการใช้งานถ้าเกิดมันออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะเทือนใจแก่ผู้ชมสะเทือนใจทางด้านดีหรือไม่ดีเกิดความรู้สึกคล้อยตามแล้วเกิดความงามเนี่ยคือดูแล้วเกิดความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยคือไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เลยนะมันก็คืองานศิลปะเพราะศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับอารมณ์จิตใจความรู้สึกความงามอย่างเดียวนะครับครูก็เลยหามาให้นักเรียนดูถึงความหลากหลายนะครับก็ให้นักเรียนศึกษาไว้นะครับเดี๋ยวครูอาจจะมีใบงานเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะเป็นคัดต่อไปให้นักเรียนช่วยกันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องสื่อผสมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าคราวต่อไปเนี่ยครูจะเอาผลงานสื่อผสมของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงมาให้นักเรียนดูแล้วก็ครูก็จะให้งานที่จะให้นักเรียนช่วยกันทำงานนะครับส่งครูเพื่อจะเป็นคะแนนเก็บบ้างนะครับโอเคนักเรียนก็ดูแลสุขภาพนะครับก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ